ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำอุปกรณ์เป่าอาร์ทิเมียนะครับแบบง่ายๆนะฮะแบบง่ายๆโดยอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้ก็เหมือนทั่วๆไปนะฮะที่จะใช้กันนั่นก็คือขวดน้ำนะฮะเป็นขวดน้ำ 1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดน้ำ 1.5 ลิตรแล้วก็ฝาซึ่งฝาผมขอเปลี่ยนเป็นฝาน้ำดื่มตาสิงดีกว่านะครับเพราะว่าฝาจะหนากว่าฝาของเขามันจะออกบางนิดนึงนะฮะขอเปลี่ยนฝานะครับเป็นฝาขาวจะหนากว่าอันนี้ก็เป็นวาล์วนะฮะวาล์วออกนะฮะออกซิเจนนะครับที่ได้ทั่วไปนะฮะตัวละ5บาทนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีนะครับปืนยิงกาวนะครับเป็นปืนยิงกาวไฟฟ้านะครับก็สามารถใช้ได้แต่ทีนี้ผมไม่มีผมก็ใช้เป็นกาวตาช้างแทนนะครับในส่วนวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราทำการเจาะฝานะครับเจาะฝาตรงกลางนะฮะก็สว่านมีใช้สว่านนะครับไม่มีสว่านผมก็แนะนำให้ใช้เป็นตะปูเกลียวปล่อยนะฮะหรืออะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆจะหาได้ทำการเจาะนะครับเจาะตรงกลางนะฮะหลังจากเราเจาะไปแล้วนะฮะเราก็เอาไขควงนี้แย่นะครับแย่จนทะลุอย่างนี้นะครับทำการเจาะทั้ง2อันเลยนะครับอาร์ทิเมียนะฮะเป็นไรน้ำเค็มนะฮะซึ่งปกติแล้วสามารถใช้อนุบาลลูกปลาแรกเกิดได้นะครับใช้ให้เลี้ยงลูกปลาได้นะฮะซึ่งอาร์ทิเมียตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ปกติแล้วอาร์ทิเมียอยู่ในระดับความเค็มนะครับของน้ำเค็มกว้างระดับ70ถึง170 PPT นะครับหลังจากที่เราเจาะฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเรามี2ฝั่งนะฮะคือฝั่งนี้เดือยจะยาวกว่านะเห็นไหมฮะเอาฝั่งยาวนี่นะครับเสียบไปในรูนี้นะครับแต่ก่อนเสียบรูเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสมมติว่าเราเสียบไปอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะจะเห็นไหมฮะว่าจะมีส่วนเกินนะฮะส่วนเกินเพื่อนๆเห็นไหมฮะส่วนเกินตรงนี้นะครับควรตัดออกนะฮะตัดออกให้เดือยเนี้ยพอดีกับขอบด้านบนนะครับไม่ให้เกินมาเยอะแบบนี้นะครับเพราะเวลาเกินมาเยอะอาร์ทิเมียจะตกอยู่ในส่วนนี้เยอะนะครับก็เวลาเราปล่อยออกมานะฮะอาร์ทิเมียจะตกในส่วนจะอยู่ในส่วนนี้เยอะนะครับแล้วผมทำการตัดนะครับทั้ง2อันนะฮะทำการตัดทั้ง2อันก็พยายามทำให้รูทั้ง2รูนี้เข้ากันได้ดีนะครับเอาละในลำดับขั้นต่อไปนี้นะครับก็ทำการหยอดกาวนะกาวตาช้างหยอดให้ทั่วรอบๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากหยอดกาวให้เราทำการกดลงไปเลยครับกดลงไปในฝานะฮะนี่นะฮะอย่างนี้กดลงไปในฝาลักษณะอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักครู่นะฮะรอให้กาวแห้งแล้วเราจะทำการวนกาวอีกรอบนะฮะตรงนี้แนะนำให้ทากาวเยอะๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้มานะครับให้เราทำการวนกาวรอบๆนะครับเป็นการเก็บรอยรั่วนะฮะเก็บรอยรั่วป้องกันการรั่วของน้ำนั่นเองนะครับเนี่ยทำการวนไปรอบๆนะครับ
แล้วก็รอจนแห้งนะฮะตรงนี้แนะนำให้ทำทั้งสองด้านนะครับทำทั้งด้านนอกและด้านในนะครับก็ทำการวนกาวนะครับถ้าใครมีปืนกาวนะฮะที่ยิงกับกาวกับพลาสติกอย่างนั้นนะฮะก็จะสะดวกขึ้นนะฮะแต่ใครไม่มีก็ใช้กาวร้อนได้ฮะกาวร้อนกาวตาช้างได้นะแล้วก็รอกาวแห้งนะครับหลังจากที่ฝาแห้งดีแล้วนะครับแห้งดีแล้วทั้งสองด้านนะครับเราก็จะมาทำขวดนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการตัดตรงนี้นะครับตัดด้านบนนะฮะตัดด้านบนการตัดทั้งสองลูกเลยนะครับนี่นะเราจะได้ลักษณะนี้นะครับหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็อาจจะเจาะทําที่แฝนนะครับตรงนี้ได้นะฮะในส่วนนี้นะครับก็มีหลายๆท่านเขาแนะนำมานะครับว่าการเป่าอาร์ทิเมียนะฮะถ้าเป่าในที่มืดจะได้ผลดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จำลองโดยการเอาเทปนะฮะเทปพันสายไฟทั่วไปมาพันกระบอกไว้นะครับเพราะว่าเขาเล่าว่าไม่เท่าเราได้ทองทำเองนะฮะเดี๋ยวเราลองทำมันเองดูนะฮะว่าการปิดผ้าเทปกับไม่ปิดอย่างไหนจะได้ผลดีกว่ากันนะครับในการเป่าอาร์ทิเมียนะครับก็ทำการพันไปเรื่อยๆพันจนเกือบสุดนะฮะเกือบสุดนะครับเมื่อใกล้ๆก็เป็นทางว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับพันเกือบสุดนะครับวิธีการใช้นะฮะก็ให้เราสี่ต่อนะฮะฝานะครับปิดมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ตั้งอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายออกนะครับเพื่อทำการเป่าออกซิเจนเข้าไปให้น้ำวนอยู่ในนี่นะครับแล้วก็เป็นการเพาะอาร์ทิเมียนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการใช้กันนะครับ